หลวเฟิงตื่นขึ้นมาอย่างสบายในชั้นที่8ได้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นชั้นที่8นี้เป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายของอาคารอูชีให้หลวเฟิงนั้นมองดูความว่างเปล่ารอบๆว่าหลวเฟิงนั้นได้เรียนรู้เทคนิคดับอะไรที่จะทําให้หลวเฟิงนั้นถึงจุดสูงสุดถ้าหาว่าหลวเฟิงล้มเหลวแล้วก็พวกเขานั้นจะลบความทรงจาหลวเฟิงและออกจากอาคารอูชีหลวเฟิงได้มองไปรอ,อบๆครับในที่สุดประกายแห่งแงดนบันดันใจก็เกิดขึ้นในไม่ช้าเขานั้นได้เชื่อมต่อช่องว่างต่างๆเข้าด้วยกันสร้างมวล คำพีลับขึ้นมาจากนั้นโลเฟิงนั้นก็ได้ถูกลากเข้าไปยังโลกแห่งภาพได้มีสัตว์ร้ายเขาสีทองปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าหลเฟงเฟิงนั้นตกตะลึงได้ถามไปว่าเขานั้นเป็นใครสัตว์ร้ายเขาสีทองนั้นก็ได้บอกไปว่าเขานั้นก็คือความลึกลับของเทคนิคลับที่โลเฟิงเพิ่งสร้างขึ้นโลเฟิงได้ตกตะลึงเป็นอย่างมากว่าเทคนิคลับมันพูดคุยโต้ตอบกันได้ด้วยเหรอเขานั้นก็บอกไปว่าอาวุธทั้งหมดนั้นมีจิตวิญญาณ และทำไมในเทคนิคลับนั้นจะไม่มีบ้างหลวเฟิงมีความสุขมากโดยบังเอิญเทคนิคลับที่หลวเฟิงเจอในชั้นที่7นี้มันช่างลึกซึ้งอะไรเยี่ยงนี้ถึงขนาดมีวิญญาณเลยซัประหลัดเขาสีเทาได้เงยหน้าขึ้นและภาพสี่ภาพก็ได้ปรากฏขึ้นในความว่างเปล่าเป็นภาพเบอร์สามภาพและจะมีคำศัพท์ที่ชัดเจนหนึ่งคำก็คืออสูรแห่งดวงดาวหลวเฟิงได้มองภาพที่ชัดเจนหนึ่งเดียวนั่นก็คือภาพเทคนิคแห่งการเหนี่ยวนำตราบใดที่หลวเฟิงนั้นสามารถเรียนรู้เทคนิคแห่งการเหนี่ยวนำได้ จากนั้นหลวงเฟิงก็สามารถนำเทคนิคลับทั้งหมดเข้าสู่ห้วงลึกของจิตวิญญาณได้และสามารถเข้าสู่ชั้นที่เก้าได้โดยตรงหลวงเฟิงไม่พูดอะไรครับได้เข้าใจในสถานการณ์ในทันทีในไม่ช้าล่างคนทั้งหมดของหลวงเฟิงก็เข้าสู่การฝึกฝนอย่างลึกซึ้งพร้อมกันในไม่ช้าก็ได้เกิดการจรลาจนในขณะที่ยานอาวกาศรอบทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเป็นล่างคนของหลวงเฟิงนั้นเกิดขึ้นซึ่งทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้ได้เปล่งแสงสีขาวออกมาทําให้รอบๆบทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นบรรดาเหล่าผู้อาวุโสในจัก,กรวารกู้สึ ตกตะลึงเปยามากจึงได้ส่งระดับเจ้าจัก,กรวันไปนำคนที่หมดสติออกมาพวกเขานั้นไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไรแล้วแสงสีขาวที่อันตรายที่ไม่มีที่สุดนั้นก็เริ่มแผงริออกมาได้มีผัาพันมนุษย์กว่า39คนที่อยู่ในระดับเจ้าจัก,กรวนันยืนอยู่ข้างล่างคนทะเลความเงียบปรากฏว่าส7คนของระดับเจ้าจัก,กรวันนั้นตกอยู่ในการโคม่าโดยตรงมีเพียง2ระดับเจ้าจัก,กรวันเท่านั้นที่บรรลุ เข้าถึงระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลเท่านั้นที่ยังคงมีสติอยู่ตัดเพ่ไปที่หลวเฟิงลืมหลวเฟิงนั้นลืมตาขึ้นอย่างช้าๆอาอนันบ่มเพอาะเทคนิคลับของเขาได้สําเร็จปีศาจเขาสีม่วงนั้นได้ตกตะลึงและบอกไปว่าเขาแสดงความยินดีด้วยระดับเจ้าแห่งกฎสถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยปร,รมาจารย์เหยือนซึ่งเป็นอาจารย์ของเขามันถูกเรียกว่าการรักษาแห่งเหยือนซึ่งสถานที่นี้นั้นก็อยู่ในภาพวาดและหลังจากนั้นนะครับภาพวาดต่างๆก็ได้เจาะเข้าไปในสมองของหลวงเฟิงหลัวเฟิงได้เรียนรูู้้้เเีี่ยัชาาาทขนนนรรรใ7สมถ เจตจำนงของทเทพแห่งความว่างเปล่าที่แท้จริงได้และสถานที่แห่งนี้ก็สามารถเรียนรู้เจ็ดจำนงแห่งพลังศักดิ์สิทธิ์ได้เท่านั้นราะปรารถนาที่จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยทั่วไปแล้วจะต้องอยู่ในระดับเทพนิรันร์ขึ้นไปเท่านั้นดังนั้นหลวงเฟิงก็ได้เข้าสู่ชั้นที่9ก้าได้สำเร็จได้มีชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนบันลังสีดำอันวิจิตรงดงามชายในชุด,ดดำยิ้มและกล่าวว่าในที่สุดหลวงเฟิงก็มาหลวงเฟิงก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากว่านี่คือจุดประสงค์ของเทพแห่งความว่างเปล่าอย่างั้้้้้นน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 นเเเหหรอออขขขขาา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 ดดดไไม่่่ทีจจะะสใใชชชยุุคคัััักก็็แตววืงโลกแห่งจิน จกักรพรรดิเทพพู้ที่ถูกก็คือว่าเขานั้นเป็นเจตจ,จำนงเสมือนที่เหลืออยู่หลังจากการตายของจกักรพรรดิเทพตัวจริงหลวงเฟิงได้พยักหน้าอย่างลับๆมันไม่ต่างจากที่เขาคาดเอาไว้มากนะักดูเหมือนว่าสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายมนุษย์ขนาดใหญ่นี้ในทะเลแห่งจกักรวาลนั้นก็คือจกักรพรรดิเทพแห่งจินที่ได้ตายไปแล้วชายผู้นั้นได้บอกกับหลวงเฟิงว่าเส้นทางแห่งจกักรพรรดิเทพนั้นคือเส้นทางที่อันตรายอย่างยิ่งเขานั้นได้สร้างหอคอยอู่ฉีไว้ก่อนที่เขานั้นจะจากไปโดยจัดการทดสอบขึ้นโดยหวัง,ววกกงใหญ และทันใดนั้นหลวเฟิงก็ได้มาพอดีชาในชุดคุมคนนี้ยังพูดต่อไปอีกว่าแต่ว่าหลวเฟิงนั้นไม่ใช่คนในโลกของเขาดังนั้นหลวเฟิงจึงไม่มีความเต็มใจที่จะตายเพื่อจกักรพรรดิเทพนันนั้นเอง ความระมัดระวังของหลวัวเฟิงก็เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากแต่เขาก็บอกหลวัวเฟิงว่าไม่จะเป็นต้องกังวลอะไรขอแค่ให้หลวัวเฟิงนั้นปฏิญาณก็พอแล้วหลังจากที่หลวัวเฟิงได้กล้าเข้าสู่ระดับจกักรพรรดิเทพหลวัวเฟิงนั้นก็จะแข็งแกร่งเพียงพอที่จะฆ่าสิ่งมีชีวิตสูงสุดอีก3ตนที่เหลือที่ต่อตาสถานะของโลกแห่งจินทัในใดนั้นเองแสงสีฟ้านะครับก็ได้ปกคลุมร่างของหลวัวเฟิงโดยชายในชุดคลุมนะครับก็ได้บอกกับหลวัวเฟิงไปว่าเขาต้องแน่ใจ,ใจว่าคำสาบานของหลวัวเฟิงนั้นจะเป็นจริง แต่ทนได้นั้นเองชายในชุดคุมก็ดูเหมือนจะตกใจและแสงสีฟ้านั้นก็ได้สลายหายไปลัวเฟิงไม่รู้ว่าตัวเองนั้นเกิดอะไรขึ้นจึงได้ถามกลับไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาอย่างนั้นหรอชายในชุดคุมนั้นก็ได้หัวเราะออกมาอย่างมีความสุขว่าลัวเฟิงนั้นไม่จะเป็นที่ต้องสาบานแล้วลัวเฟิงจึงได้รู้สึกงง,งงงวยและถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นชายในชุดคุมนะครับก็ได้บอกไปว่าลัวเฟิงนั้นได้ฝึกฝวนวิชาไพพิบัตทั้งเก้าแล้วไม่จะเป็นที่จะต้องสาบาน หลวงเฟิงตึงตกใจไปอย่างมากวิชาภัยพิบัติทั้ง9นี้นะ่ะทำไมจกักรพรรดิเทพนั้นถึงรู้ถึงวิชาภัยพิบัติทั้ง9สิ่งนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์จั่วซานเพื่อสร้างขึ้นไม่ใช่เหรอหลวงเฟิงสงสัยถึงที่มาของวิชาภัยพิบัติทั้ง9นี้มานานแล้วเพราะว่าเขานนั้นได้มองไปที่ผู้แข็งแกร่งที่สุดในทะเลแห่งจัก,กรวาลแม้แต่บรรพบุรุษดั้งเดิมของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองแห่งนั้นก็ไม่มีใครสามารถสร้างวิชาลับที่สามารถท้าทายสวรรค์เช่นนี้ได้ส่วนอาจารย์ของเขา เขาจึงถามว่าวิชาัพพิบัติทั้ง9แท้จริงแล้วมันคืออะไรท่านในชุดคุมนะครับก็ได้บอกไปว่าวิชาัพพิบัติทั้ง9นั้นเป็นวิชาที่แต่เดิมแล้วอยู่ในโลกแห่งจีนของเราไม่เพียงแต่จะทําให้ระด,ดับพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเท่านั้นแต่มันยังมีประโยชน์อย่างมากต่อจิตวิญญ,ญาณเป็นทักษะที่สามารถเปลี่ยนแปลงพอสครร์ในการรับรู้ได้ ใครก็ตามที่สามารถฝึกฝนวิชาไพิบิบิทั้ง9พวกเขานักก็คือแกนหลักของอาณาจักรจีนของเรารอให้หลัวเฟิงเติบโตในอนาคตแม้ว่าหลัวเฟิงนั้นจะไม่สามารถฆ่า3คนนั้นได้ก็ตามแต่ทั้ง3คนนั้นก็จะมาฆ่าหลัวเฟิงเองและในขณะนั้นเองขึ้นลูกใหญ่ก็ก่อตัวขึ้นในใจของหลัวเฟิงไม่น่าแปลกใจเลยที่โลกแห่งจีนนั้นถือกำเนิดในครั้งนี้ทุกคนนั้นกำลังถามตัวเขาเกี่ยวกับสถานการณ์ในโลกแห่งจีนแต่ว่าในขณะเดียวกันอาจารย์จ er ูซันเคือไม่ได้ถามเขาแม้แต่คำถามเดียวการที่เขานั้นไม่ค่อยสใจมรดกขอองงตตัวเเหเลย และแม้กระทั่งหอคอยดวงดาวซึ่งพลังของหอคอยดวงดาวนั้นไม่ใช่สิ่งที่สามารถอธิบายได้อย่างแน่นอนหรือเพียงเพราะว่าอาจารย์จวดซานเครนั้นแข็งแก่งในด้านการสร้างสมบัติหรือว่าไม่แน่บางทีอาจารย์จวดซานเครนั้นก็จะได้ลาบมรดกจากจักรพรรดิเทพด้วยและหลังจากนั้นหลวงเฟิงก็ได้ถามกับชายในชุดคุมว่าสิ่งมีชีวิตสูงสุดทั้ง3คนนั้นคือใครเขาคนนั้นก็ได้ตอบไปว่าทั้งสามคนนั้นคือชนชาติที่ป่าเถื่อนซึ่งทั้ง3คนนั้นก็เป็นผู้โลกมก่อตั้งประเทศชู๋กัวด้ว เนื่องจากนี้นั้นจะทําให้หลัวเฟิงนั้นสามารถยืมพลังจากโลกแห่งจีนมาใช้ได้หลัวเฟิงตกใจไปอย่างมากหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในครั้งนี้หลัวเฟิงนั้นก็ได้รับการประทับลายชื่อลงไปคำว่าจีนสถานะของหลัวเฟิงนั้นก็เป็นรองเพียงแค่สี่นายพลเท่านั้นแต่ว่านายพลทั้งสี่นั้นก็เข้าใจว่าหลัวเฟิงนั้นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในโลกแห่งจีนไม่สามารถสูญเสียได้หลัวเฟิงนั้นมีอํานาจเด็ดขาดในโลกแห่งจีนใครที่กล้าลุกลานหลัวเฟิงหลัวเฟิงนั้นสามารถใช้พลังโดยตรงกับเขาได้ในทันทีหลัวเฟิง เทพเจ้านิรันได้หลวงเฟิงนั้นมีความสุขเป็นอย่างมากเพียงแค่นี้เขาก็แค่อดทนรอให้กองกำลังของศัตรูของเผ่าพันธุ์มนุษย์เข้าสู่โลกแห่งจินและทำการฆ่าพวกเขาทั้งหมดจากนั้นหลวงเฟิงก็ได้ออกจากขอคอยอู่ฉีและพบว่าผู้บัญชาการทั้งสี่และนายพลทั้งสี่กำลังรอเขาอยู่ข้างนอกและเมื่อพบเห็นหลวเฟิงพวกเขาก็ได้ถามสารทุกสุขดิบหลวเฟิงเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของหลวเฟิงณตอนนี้หลวเฟิงยังคงปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างสุภาพจากนั้นเขาก็ได้กลับไปที่ค่ายทหารกองทัพตะวันออกของเขาในลักษณะที่ไม่ค่อยสำคัญเหมือนเดิมอย่างสีีกกก็็ตตาามมเขถูโโจดย ราชินีแห่งกองทัพตอนออกซึ่งเธอคนนี้นั้นอยู่ระดับเทพแห่งความว่างเปล่าเธอนั้นได้ถามหลวงเฟิงอย่างเผ็ดร้อนว่าหลวงเฟิงนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตต่างดาวใช่หรือไม่หลวงเฟิงก็ได้ขงวดคิ้วและไม่ตอบทําให้ราชินีคนนี้โกรธเป็นอย่างมากและยื่นมือเตะที่จะไปคว้าหลวงเฟิงหลวงเฟิงจะได้ใช้พลังแห่งโลกแห่งจินผลักเธอออกไปและทําให้เธอนั้นยอมจำนนอย่างง่ายดายจากนั้นายพลเฉยหยงแห่งกองทัพตวันออกก็ได้มาถึงทําให้ราชินีหงแห่งกองทัพตันออกนั้นถูกตําหนิเป็นอย่างมากเขาจึงมอบให้หลวงเฟิงนั้นจัดการได้ตามที่หลวงเฟิงนั้นนปเ็พ พันต่างดาวนั้นคือใครเธอนั้นครับก็ได้บอกไปว่าคนที่แจ้งเธอก็คือเป็นปรมาจ,จารแห่งดีแดศักดิ์สิทธิ์พระจันทร์สีม่วงเจ้าจักรวานเฉิงมู่จากนั้นราชินีหงนะครับก็ได้ทิ้งสมบัติทั้งหมดให้แก่หลวเฟิงหลวเฟิงนั้นจะได้มอบสมบัติทั้งหมดนะครับให้แก่ทหารกว่า6กล้านนายของเขาและเขานั้นก็ได้ทําการขับไล,ล่ราชินีหงออกจากค่ายทหารจากนั้นหลวเฟิงนะครับก็ได้หาประโยชน์จากการที่เขานั้นได้กลายเป็นผู้นาทางทหารแล้วเขานั้นได้แลกสมบัติที่ไม่อาจทําลายได้มาหลายร้อยชิน้นเตรียมรอจนกกว่่่่ายุุคททีี3จจะะะเปิิดดขึ้้้นนนนแแลสงสงงมมมบัััตหพธษ อีกไม่นานยุคที่3ก็ได้มาถึงกลุ่มเผ่าพันธุ์ต่างๆได้ส่งผู้ที่มีอำนาจเข้าสู่โลกแห่งจินในขณะนั้นเองเหล่าเทพทั้งสานั้นก็ได้มาที่นี่ด้วยเหล่าเทพทั้งสานั้นได้บอกกับทุกคนว่าทะเลแห่งจัก,กรวาลน,นั้นกำลังจะเข้าสู่หายนะให้ขอให้ทุกคนนั้นเตรียมมือกับมหานตภัยในครั้งนี้ซึ่งแต่เดิมแล้วเป็นความประสงค์ของจักรวรัดงเดิมที่สร้างสัปปะละคด,ดัางนั่นก็คือโลกแห่งจินแนะนําทางโลกแห่งจินมาที่นี่จากส่วนเรื่องของจักรวารอันไกลโพน้นทุกคน,น เหล่าเทพเจ้าทั้งสาม้้นก็ได้กล่า,ชาวช้าๆว่าจักรวานดั้งเดิมนั้นให้กำเนิดสรรพสัตว์แต่ทุกอย่างนั้นล้วนมีข้อดีข้อเสียหายะด้ครั้นี้จะเป็นศัตรูตัวฉกาจของจักรวาลดั้งเดิมจะทำลายทุกชีวิตทั้งหมดสิ่งเหล่านั้นก็คือเหล่าสัตว์ร้ายเขานั้นยังบอกอีกว่าทุกคนรู้หรือไม่ว่าเหตุใด การกลับมาเกิดใหม่โดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นจึงผ่านไปและเหตุใดจึงมีเพียงแค่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์สองแห่งเท่านั้นในทะเลแห่งจัก,กรวาลที่รอดมาได้ในจังหวะนั้นเองหัวใจของโลเฟิงนั้นก็ได้ขยับขึ้นมันเต้นแรงกว่าตอนที่เขานั้นเจอโลกแห่งจีนครั้งแรกเสียอีกโลเฟิงรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเทนัสานั้นก็ได้บอกไปว่าถูกต้องแล้วจัก,กรวาลดิดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก่อนหน้านั้น ถูกทำลายโดยเหล่าสัตว์ร้ายและเมื่อมันมาเหล่าสัตว์ร้ายทั้งหมดนั้นจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น,นดินแสดนศักดิ์สิทธิ์จักรวาลขนาดเล็กหรือแม้กระทั่งเอกภพดั้งเดิมเรื่องนี้ทําให้ผู้คนนันต่างตกใจจักรวาลดั้งเดิมนั้นจะถูกทําลายอย่างนั้นเหรอตอเทพเจ้าั้นก็ยังพูดต่อไปอีกว่าสัตว์ประหลาดนั้นจะแบ่งออกเป็นสองช่วงช่วงแรกก็คือช่วงแห่งการฟักไข่และ2ก็คือช่วงเจริญเติบโตโดยช่วงแห่งการฟักตัวนั้นจะมีสัตว์ทั้งสิ้นกว่า1000ล้าานนตัวจะถือกํเิดขึ้น พวกมันจะฆ่าและกืนกินกันเองจนกระทั่งเหลือตัวสุดท้ายที่ยอมรับถึงการมีชีวิตอยู่แล้วมันนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงภาวะเจริญเติบโตในเวลานั้นเองก็จะไม่มีใครที่สามารถต้านทานมันได้ดังนั้นทุกคนนั้นต้องทำงานหนักเพื่อที่จะล่าเหล่าสัตว์ร้ายเหล่านี้ทุกคนนั้นจะต้องอยู่รอดก่อนยุคแห่งการเกิดใหม่ ฆ่าสัตว์ร้ายทั้งหมดสัตว์ร้ายนั้นอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งความมืดซึ่งไม่มีใครที่ระด,ดับต่ำกว่าเจ้าจักรวาาน,นั้นจะไปได้มีเพียงระด,ดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลที่มีสมบัติชั้นสูงและสมบัติป้องกันทางจิตวิญญาณเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้ไม่ใช่นั้นเราก็จะต้องพางพินาศลัวเฟิงไม่แปลกใจเลยที่ว่า ทำไมขวานยักษ์นั้นถึงเสียชีวิตในความมืดเพราะพลังของเจ้าแห่งฟ้าล้องนั้นเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับพลังใ,ใดๆในเอกภพดั้งเดิมมันอาจจะเป็นพลังจากเหล่าสัตว์ร้ายเหล่านี้จากนั้นทุกคนนั้นก็ได้แยกย้ายกันครับค้นส่วนใหญ่นั้นเข้าสู่โลกแห่งจินและมีน้อยคนนักที่จะกลับออกมาจากโลกแห่งจินโลเฟิงนั้นได้กลับสู่เผ่าพันธุ์มนุษย์อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ได้ถูกหยุดไว้โดยเหล่าเทพ3องค์เหล่าเทพทั้ง3นั้นได้บอกกับโลเฟิงไว้ว่าแม้ว่าเจ้าจักรวาลนั้นจะไม่สามารถไปยัังงดดนนมมดดดดิิินนนนแแแ่่่ควาาาาาามมมืไ้้้ตจจกกกรรพพณขออเเเล ตอนนี้หลัวเฟิงนั้นก็คือผู้ใช้พลังจิตอันดับหนึ่งในทะเลแห่งจัก,กรวารหวังว่าหลัวเฟิงนั้นจะเข้าไปและทําการล่าเหล่าสัตว์ร้ายได้หากหลัวเฟิงมีส่วนร่วมแล้วก็พวกเรานั้นก็จะสามารถลอดจากภายพิบัติครั้งนี้ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จกักรวาลนั่งเดิมน,นั้นจะปล่อย บรรพบุรุษดั้งเดิมให้เข้าไปจัดการเรื่องนี้หลวเฟิงมีความสุขอย่างมากที่ได้กลับสู่เผ่าพันธุ์มนุษย์เขาได้บอกสวัสดิ์ที่เขาหามาได้ั้งหมดให้เกตเจ้าแห่งนครอุลมานเจ้าแห่งนครอุลมานก็ได้ประหลาดใจเช่นเดีวยวกันและกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของหลวเฟิงซึ่งตอนนี้นั้นหลวเฟิงนั้นยังสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องแต่มันยังเร็วเกินไปสำหรับการที่จะไปล่าสัตว์ประหลาดหลวเฟิงนั้นยังมีเวลาอีกมากอย่าเพิ่งหลงเชื่อเหล่าทวยเทพมันนั้นบูบาทเกินไปบางทีนี้อาจจะเป็นนนนเเเเเจจาาจจตตาา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 าหหหลลลมมมโััััักกกกกรรรรววววววดดดด้้ด้้งงงงงิที่่่่ออออฟฟยยยยคคชืขส์พแะบบไ ตอนนี้นั้นเขาได้เข้าครองโลกแห่งจีนแล้วเจ้าแห่งน,นครโอลมานมีความสุขเป็นอย่างมากทั้งสองนั้นจะได้เจรจาจารจากันและตัดสินใจแล้วว่าพวกเขานั้นจะทําการฆ่ากลุ่มศัตรูทั้งหมดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในจักรวาลดังเดิมและเหล่าผู้แข็งแกร่งในดิเดสสิษษ์พ,พัทร์สีม่วงเมื่อทันทีที่พวกเขานั้นเข้าสู่โลกแห่งจินและท้ายที่สุดแล้วพวกเรา,านั้นจะทําการรวมเข้ากับกลุ่ม,มอ,อื่นเพื่อที่จะร่วมมือกันต่อสู้กับเหล่าสัตว์ร้ายในท้ายท,ที่สุดในขณะนั้นเองจัวซานเคอร์ก็ได ดินแดกแห่งความมืดให้มาหาเขาก่อนที่ลัวฟงนั่นจะไปจะได้ลัวฟงก็กลับไปยังโลกแห่งจินและบอกนายพลทั้ง4ีว่าเขานั้นต้องการฆ่าระดับเจ้าจักรวานนายพลทั้ง4นั้นรู้สึกังวลกวายใจเป็นอย่างมากว่าต้องการฆ่ากี่พันล้านคนลัวฟงนั้นก็ได้บอกไปว่าต้องการฆ่าอย่างน้อย500คนทําให้นายพลทั้งสี่นั้นรู้สึกค้อนหายใจด้วยความลงอกพวกเขาั้นจะจัดการในทีเดียวในไม่ช้าเจ้าจักรวานกว่า400คนก็ได้ถูกกาจัดในโลกแห่งจินทําให้กลุ่มข่าพธมิตรและเหล่าดินแดสสนที่นั้นรน รถมีศัตรูร่วมกันนั่นก็คือเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นไปได้ว่านี่จะต้องเป็นฝีมือของเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างแน่นอนอย่างไรเสียก็ตามนีได้สักดิธิ์พระจันทร์สีม่วงนั้นก็ได้มีระดับเจ้าจัก,กรวาลจำนวนมากที่สามารถเติมเต็มช่องว่างที่สูญหายไปได้แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มค่ายพันธมิตรนั้นเหลือระดับเจ้าจัก,กรวาลน,น้อยลงทุกทียากที่จะต่อสู้กับเผ่าพันธุ์มนุษย์หลังจากนั้นจัก,กรวาลดังเดิมก็ได้เข้าสู่ยุคที่มนุษย์นั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่ กลุ่มพาพันธ์สูงสุดเพียงกลุ่มเดียวในจักรวาลดั้งเดิมครอบครองดินแดนกว่าครึ่งหนึ่งในจักรวาลดดั้งเดิมจนกระทั่งเวลาได้ล่วงเลยมา ถึงยุคที่7ของโลกแห่งจินตอนนี้เจ้าจักรวานอันดับหนึ่งจากกลุ่มดวงตาแห่งเทพนั้นก็ได้ทะลวงเข้าสู่ระดับเทพที่แท้จริงได้สาเร็จเขานั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเขาตัดสินใจที่จะต่อสู้กับจักรวาลดั้งเดิมโดยการท้าสู้กับหลัวเฟิงผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาหลัวเฟิงตอบตกลงที่จะรับคาท้านั้นซึ่งในการต่อสู้ครั้งนี้นั้นไม่มีใครรู้ถึงผลลัพธ์ที่แท้จริงเพียงแต่ว่าในอนาคตนั้นลัวเฟิงกับเจ้าจักรวานอันดับหนึ่งแห่งเผ่า,ด,าวดวงตาแห่งเทพ,พน,น,นั้น้้้้นนนนไไดดดดรรรวววววมมมตตัััักกกลลลลาาาายยยเเเเพธิิใจง่ขสูุคที 51ของโลกแห่งจินตอนนี้ตอนนี้ผู้อาวุโสเจินเยียนหรือก็คือเจินเยียนหวังแต่เดิมนะครับได้ทะลวงผ่านระดับเจ้าจักรวาลได้สำเร็จต่อมาในยุคที่1,003เ่าพันมนุษย์ก็ได้กําเนิดเทพองค์ที่2นั่นก็คือเจ้าจักรวาลผงกงได้กลายเป็นเทพที่แท้จ,จริงต่อมาเข้าสู่ยุคที่3,000ลูฟเฟินนั้นสามารถสร้างกลุ่มที่สามารถขยายพันธุ์ได้ถึงระดับยีนถึงระดับพันธุกรรมมากกว่าปกติ72,000เท่าในยุคที่13,000อาจารย์หงนั้นก็ได้กลายเป็นนนนนนรรระดดัััับบเเเจจ้้้้าาาากกกวลลใยยุคทที่ 39, ่39,0000ููผไขสขสแงองอิษ จักรวาลเสมือนและสามารถทะลวงเข้าสู่ระดับผู้วุโสในจักรวาลยุคที่5 3 0 0 0หลัวไห่ได้ก้าวสู่ระดับผู้วุโสในจักรวาลยุคที่91,000่ตระกูลหลวนั้นได้ถือกำเนิดอัจฉริยะที่ไร้เทียมทานหลัวเจินอีเขานั้นได้กลายเป็นสิทธิส่วนตัวของหลัวเฟิงและเขานั้นก็ใช้เวลาเพียงแค่2วัยยุคทนั้นในการทะลวงเข้าสู่ระดับเจ้าจักรวานยุคที่3ามแสนสามหมื่นเผ่าพันมนุษย์นั้นก็ได้กำเนิดอัจฉริยะสุดไร้เทียมทานนั่นก็คือหัวฉงเขานั้นได้เข้าสู่สำนักหลัวงเฟิงยุ ยุคที่9 200, ล้าน2แสนโลเฟนนั้นสามารถสร้างชีวิตที่มีเลือดเนื้อที่สามารถขยายพันธุ์ได้ไปจนถึงระดับดาวเคราะห์เมื่อภูเขานั้นโตเต็มวัยและระดับพันธุกรรมของโลเฟนนั้นก็สูงถึง85,000เท่า ยุคที่100ล้านผพานมน,นุษย์ก็ได้กําเนิดเทพองค์ที่4เทพหววจินหรือแต่เดิมก็คือเจ้าจักรวาลหววจินในยุคที่700ล้านเจ้าจักรวาลชิงตงก็ได้ทดนนมมดละลวงเข้าสู่ระด,ดับเทพที่แท้จริงได้เป็นเทพองค์ที่5ในผ่านมนุษย์ได้ตามมาด้วยหัวฉงอัจฉริยะแห่งผ่านธมนุษย์ก็ได้ทะลวงเข้าสู่ระดับเทพที่แท้จริงและจากนั้นผ่านไปหลายปีก็มีคนยืนอยู่ต่อหน้าหัวฉงเขานั้นได้ถามประมาณว่าจะต้องมีสถานการณ์แบบไหนที่ สิทธิ์นั้นจะเหนือกว่าอาจารย์หัวโชงนั้นก็เลยตอบไปว่าในสถานการณ์ที่อาจารย์นั้นบาดเจ็บสาหัสยุคที่1,200ล้านเจ้าแห่งน้ําแข็งก็ได้ทะลุเข้าสู่ระดับเทพที่แท้จริงการเป็นเทพองค์ที่7็ในเผ่าพันธุ์มนุษย์ในยุคที่1,900ล้าน เจ้าจักรวันหลงชิงก็ได้ทะลวงเข้าสู่ระดับเทพที่แท้จริงกลายเป็นเทพองค์ที่8ในเผ่าพันธมนุษย์ยุคที่10,000ล้านเผ่าพันมนุษย์ตอนนี้ได้มีเทพเจ้าอยู่ทั้งสิ้น21องค์และมีระด,ดับเจ้าจักรวันมากกว่า200คนกลุ่มโฮเมองนั้นมีระด,ดับเทพที่แท้จริง7องค์และมีเจ้าจักรวันมากกว่า1,200น้คนในสังกัดเป็นกองกำลังที่ ไม่มีใครกล้าจะยั่วยุในทะเลแห่งจักรวาลเพราะถ้าหากไปตอแยแล้วก็จะถูกหลวฝฟงนั้นลงโทษอย่างรุนแรงในโลกแห่งจินเผ่าพ,พันธุ์มนุษย์ตอนนี้ได้กลายเป็นกลุ่มที่มีอำนาจมากที่สุดในทะเลแห่งจักรวาลพิบตาเดียวก็ได้ผ่านไป1ล้านล้านยุคแล้วอาจารย์หงได้กลายเป็นเทพองค์ที่สายในเผ่าพันธุ์มนุษย์โดยขารันใช้ชื่อว่าเทพหวนสินและตอนนี้หลวงเฟิงก็ได้มีระดับพันธุกรรมมากถึง89,999เท่าแล้ว ได้มาถึงจุดติดขัดอย่างสมบูรณ์ตอนนี้ได้เวลาแล้วที่จะเปิดฉากการโจมตีดีเดแนในความมืดการต่อสู้ครั้งสุดท้ายก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นก็จบภาคที่26ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับภาคหน้าก็เป็นภาคที่27ภาคสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งภาคสุดท้ายผมจะแบ่งออกเป็น3พาร์ทนะก็โปรดติดตามกัน้วยครับสํหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ